สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูในระดับชั้นป .5 นะคะวันที่13กรกฎาคม2564ค่ะแบบเรียนเล่มนี้เล่มเดิมนะคะเรามาทบทวนบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะในเรื่องของพืชสวนพืชสวนนั้นนะคะต้องการการดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็พืชสวนจะแบ่งตามลักษณะที่ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของไม้ผลเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากผลนะคะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ดอกนะคะไม้ดอกก็จะเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากดอกโดยใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนนะคะไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงสีสันของลำต้นและใบซึ่งจะสวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะและในส่วนของผักเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆนำมาเป็นอาหารค่ะและพืชสมุนไพรนะคะเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ส่วนต่างๆของพืชนั้นนำมาทำเป็นยารักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยนะคะซึ่งแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของพืชสวนกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของพืชไร่กันค่ะพืชไร่นั้นนะคะเป็นพืชที่ปลูกโดยใช้เนื้อที่มากนะคะเจริญเติบโตได้เร็วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชล้มลุกค่ะมีอายุตั้งแต่2เดือนถึง1ปีหรือมากกว่านั้นนะคะผลผลิตของพืชไร่นั้นก็จะนำมาใช้บริโภคเป็นอาหารแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกนะคะจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเลยนะคะซึ่งในส่วนของพืชไร่สามารถทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากเลยค่ะเช่นข้าวข้าวโพดอ้อยถั่วต่างๆยาสูบฝ้ายแล้วก็มันสำปะหลังค่ะเรามาดูความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการปลูกพืชกันค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีเลยนะคะทั้งปลูกพืชในดินปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินนะคะซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็จะนิยมปลูกพืชในดินกันเพราะว่าขั้นตอนการปลูกการดูแลรักษานั้นง่ายนะคะการปลูกพืชในดินสามารถที่จะปลูกได้ทั้งในภาชนะนะคะในแปลงโดยจะเลือกปลูกแบบใดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่เช่นถ้าเรามีพื้นที่น้อยนะคะเราก็อาจจะปลูกพืชในภาชนะก็ได้แต่หากว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกพืชในแปลงได้เหมือนกันค่ะขั้นตอนการปลูกพืชในดินนะคะเราจะมีขั้นตอนการปลูกพืชในดินก็คือขั้นแรกเราจะต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ก่อนหรือคัดเลือกส่วนต่างๆของพืชก่อนนะคะเช่นกิ่งพันธุ์หน่อหัวที่จะนำมาใช้เพาะปลูกแล้วก็ควรคัดเลือกที่มีคุณภาพดีด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็ควรที่จะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากฝักที่แก่มีความสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์ใหญ่แข็งแรงไม่เหี่ยวไม่ฝ่อนะคะแล้วก็ไม่ถูกแมลงเจาะค่ะในส่วนของส่วนต่างๆของพืชนั้นนะคะเช่นกิ่งพันธุ์ก็ควรที่จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปมีความสมบูรณ์ไม่เหี่ยวไม่เน่าไม่เป็นโรคและไม่ถูกแมลงกัดกินค่ะควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นะคะจึงจะได้ผ
ลผลิตที่ดีค่ะการปลูกพืชในดินขั้นตอนที่2นั้นนะคะก็จะเป็นการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินนั้นมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปนะคะพืชนั้นจะเจริญเติบโตในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินนั้นมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีค่ะการเตรียมดินสามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้นะคะเพื่อสะดวกในการจัดหาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะเรามาดูนะคะว่าใช้อะไรบ้างดินร่วน1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนนี่ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมดินนะคะสมมุติว่าถ้าครูบอกว่าครูใช้ดินร่วน3ส่วนจะต้องใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกอย่างละกี่ส่วนคะนักเรียนตอบได้ไหมคะลองคิดดูสิคะว่าจะใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกกี่ส่วนครูต้องการดินร่วน3ส่วนดังนั้นปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกจะใช้กี่ส่วนคะตอนแรกนะคะเขาบอกว่าดินร่วน1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแต่ครูต้องการดินร่วน3ส่วนแล้วครูจะต้องมีปุ๋ยหมักกี่ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกกี่ส่วนคะคิดออกไหมคะเฉลยนะคะดินร่วน3ส่วนปุ๋ยหมักก็จะเป็น3ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกก็จะเป็น3ส่วนเหมือนกันค่ะขั้นตอนที่3นะคะของการปลูกพืชในดินก็คือการปลูกพืชนั่นเองค่ะเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชนะคะมาปลูกลงในดินที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดพันธุ์โรยหรือหว่านลงบนดินค่ะใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินแล้วก็ใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนที่4ของการปลูกพืชในดินก็คือการดูแลรักษานะคะเป็นการทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตตามต้องการด้วยค่ะซึ่งการดูแลรักษานั้นก็จะเป็นการรดน้ำการรดน้ำนั้นเราจะต้องรดน้ำต้นพืชวันละ2ครั้งนะคะก็คือเวลาเช้าและเวลาเย็นไม่ควรที่จะรดน้ำมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้พืชนั้นเน่าตายได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นการพรวนดินนะคะการพรวนดินเป็นการทำให้ดินนั้นร่วนซุยแล้วก็ทำให้พืชนั้นได้รับอาหารสะดวกขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นแปลงผักให้ใช้ส้มพรวนค่อยๆพรวนดินระหว่างแถวที่ปลูกพืชนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นในไร่ในสวนผลไม้ควรใช้จอบในการพรวนดินนะคะพรวนดินระหว่างแถวปลูกพืชหรือรอบๆโคนต้นพืชค่ะเมื่อเรารดน้ำพรวนดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้กับต้นพืชด้วยนะคะปุ๋ยแต่ละชนิดนะคะทำให้พืชเจริญเติบโตแตกต่างกันนะคะฉะนั้นการให้ปุ๋ยจึงต้องพิจารณาจากพืชที่ปลูกด้วยเช่นถ้าปลูกคะน้าที่เป็นผักกินใบนะคะควรใส่ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูงค่ะวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะก็จะทำได้หลายวิธีเลยค่ะเช่น
การวานนะคะการโรยเป็นแถวการโรยรอบต้นพืชการใส่ข้างต้นพืชแล้วก็การละลายน้ำรดนะคะการดูแลรักษาพืชก็จะมีในส่วนของการกำจัดวัชพืชด้วยนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืชหรือต้นหญ้าต่างๆนั่นเองค่ะหรือพืชที่เราไม่ต้องการนะคะมาแย่งอาหารของพืชที่เราปลูกนะคะการกำจัดวัชพืชเราจะทำได้โดยการถอนด้วยมือเสร็จแล้วเราก็พรวนดินนะคะแล้วใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ได้ค่ะเมื่อเรากำจัดวัชพืชเสร็จแล้วเราก็ต้องกำจัดแมลงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้แมลงนั้นมากัดกินหรือเจาะทำลายต้นพืชของเราซึ่งจะทำได้หลายวิธีก็จะเป็นการใช้มือจับแมลงไปทิ้งนะคะหรือใช้สารเคมีหรือว่าใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้แมลงกำจัดแมลงด้วยกันเองค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ใช้ก็คือในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคด้วยในส่วนของการใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นนะคะก็จะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายของการปลูกพืชในดินแล้วนะคะก็คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองค่ะเป็นการนำผลผลิตที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะมาใช้ประโยชน์ซึ่งก็จะทำได้โดยการเก็บเกี่ยวด้วยมือนะคะเช่นการเก็บพริกการถอนต้นหอมนะคะการใช้เครื่องมือขนาดเล็กเช่นการใช้มีดตัดโคนต้นผักกินใบการใช้ตะกร้อสอยผลไม้การใช้เขียวเกี่ยวข้าวการใช้จอบขุดเผือกและมันการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่นะคะเช่นการใช้เครื่องเกี่ยวข้าวค่ะแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มนี้เล่มเดิมเลยค่ะนักเรียนทำแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสร็จแล้วหรือยังนะคะนักเรียนทำให้เสร็จนะคะวันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะหน้าเดียวก็คือหน้าที่36นั่นเองค่ะหน้า36นักเรียนวิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหาการปลูกพืชได้ผลผลิตช้าดูแลรักษายากผลผลิตที่ได้และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพโดยเขียนลงในแผนภาพความคิดค่ะแผนภาพความคิดนะคะก็จะเป็นปัญหาการปลูกพืชได้ผลผลิตช้าดูแลรักษายากสาเหตุนะคะนักเรียนใส่สาเหตุมา2ข้อก็คือบางคนอาจจะบอกว่าเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพหรือไม่ดูแลรักษาไม่รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วผลผลิตที่ได้ล่ะเป็นอย่างไรเมื่อเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพไม่ดูแลรักษาผลผลิตก็ไม่มีคุณภาพนั่นเองค่ะแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพก็จะเป็นในส่วนของแก้จากสาเหตุนะคะถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นั่นเองค่ะถ้าเราไม่รดน้ำเราก็แก้ปัญหาโดยการรดน้ำพืชนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางในการตอบนะคะ
เป็นตัวอย่างเท่านั้นค่ะวันนี้ครูปูก็สอนจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของบทเรียนในวันนี้กันนะคะในเรื่องของพืชไร่พืชไร่ก็จะเป็นในส่วนของใช้พื้นที่ในการปลูกมากนะคะพืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตก็จะใช้ในการบริโภคแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกด้วยค่ะและในส่วนของขั้นตอนการปลูกพืชในดินนะคะเราจะต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต่างๆก่อนนะคะหรือไม่ก็คัดเลือกส่วนต่างๆของพืชเช่นกิ่งพันธุ์หน่อหัวนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมดินเมื่อเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องปลูกพืชใช่ไหมคะเราปลูกพืชเสร็จแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชแล้วก็กำจัดแมลงด้วยค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเราจะใช้การเก็บเกี่ยวด้วยมือเช่นการเก็บพริกนะคะการใช้เครื่องมือขนาดเล็กการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่แต่ว่าการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดนั้นจะต้องให้เหมาะสมกับผลผลิตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าการเก็บเกี่ยวข้าวเราใช้มือในการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวนั้นเราปลูกกันเยอะใช่ไหมคะเสร็จแล้วในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีคุณภาพไหมในส่วนของผลผลิตที่ได้ถ้าเราคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชเราก็ต้องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ครูปูก็สอนจบแล้วนะคะวันนี้อาจจะมีเสียงจิ้งจกเสียงไก่อาจจะมีเสียงที่ไม่พึงประสงค์บ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ